ุบันป้อยพิมพ์จุบันสวัสดีครับซุนิโจทราเวลชาแนลนะครับที่นี่เวียดนามนะครับเมืองเหล่าไก่นะฮะคืนนี้เป็นตลาดเช้าของเขานะฮะก็พอดีซุนิโจเดินสำรวจตลาดเช้านะครับก็มาสะดุดตาตรงที่อาหารชนิดนึงนะครับเอ้ยเจ้าตัวอะไรสักอย่างนึงนะครับแต่สังเกตดูน่าจะเป็นหมาสุนัขนะครับหรือว่าหมานะฮะอันนี้ด็อกฮะอ๋อใช่ไหมโอเคครับอันนี้คนขายกินได้ก็อันไหนอ่ะไอ้นั่นไอ้ล่างก็อันอ่ะอร่อยอ่ะอร่อยกู๊ดอันนั้นอร่อยเขาบอกว่าอันนี้อร่อยมากนะครับคือไม่น่าเชื่อมันเนื้อมันเหมือนเนื้อหมูเนื้ออะไรเลยครับนี่ครับเพิ่งเจอครั้งแรกนี่ฮะก็เห็นในYouTube เพื่อนๆนะฮะแล้วก็เห็นในเว็บไซต์นะฮะก็เพิ่งมาสัมผัสของจริงนะฮะนี่ครับเนื้อมันเหมือนเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้ออะไรเลยนะฮะนี่ครับสุดยอดเลยนี่ครับสังเกตดูถ้าของแท้จะเป็นแบบนี้นะฮะอย่าเนี่ยสดๆนะครับถ้าว่าของแท้นะครับเขาจะต้องเอาหัวมากำกับมาตั้งไว้นะฮะนี่ครับโอ้มาตั้งไว้ให้รู้ว่านี่คือเนื้อหมาแท้นะครับผมจะลองถามดูว่ากิโลละเท่าไหร่นะฮะวันกิโลกรัม how much วันกิโลกรัมคู่พี่เต้นคู่พี่เตี้ยไม่แน่ใจที่เป้าเขาพูดภาษาเวียดนามไม่แน่ใจว่าเขาขายราคาเท่าไหร่นะฮะพอดีที่โจก็สื่อสารภาษาเวียดนามไม่ได้ด้วยนะฮะนี่ครับเดี๋ยวจะถ่ายภาพนิ่งไว้ชมด้วยนะครับนอนที่หมอนวันเซ็นคนหลับมันจะได้ชอบในเรื่องหลับของมึงนี่ครับเนื้อเหมือนเนื้อหมูเปี๊ยบเลยนะครับที่ผมถ่ายให้ในวิดีโอให้ชมนี่ครับถ่ายในกล้องถ่ายรูปนี่ครับเนี่ยโอ้โหนี่ไม่แน่ใจว่าแหมก็ไม่กล้าทานนะครับแต่ว่าถ้าบางคนถ้าเกิดไม่รู้ว่าไปกินเฝออะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเนื้ออะไรก็ที่บ่อเฝอบ่อเฝออะไรพวกนี้นะบางทีไม่แน่อาจจะเป็นมีเนื้อของพวกนี้ด้วยนะฮะแต่นี่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่มันมองไม่ออกเลยครับว่าเป็นเนื้ออะไรเนื้อหมาอย่างเงี้ยครับอันนี้จะเป็นส่วนของลำตัวนะฮะตัวมันจะเป็นแบบมังมาอีเดียวไปมังอีเดียวมังไปเป็นท้ายล่าน่ะเรื่องใดอ่ะเรื่องใดอ๋อนี่ครับอ๋อมีเลือดด้วยนี่เลือดอ๋อเลือดมันเลือดของตัวนี้นะครับเลือดตัวนี้ใช่อ่ะมันดีบ้างก็คือตัวละมันคือละสองโอเคนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมนะครับซุนิโจทราเวลชาแนลครับอย่าลืมกดติดตามนะครับตลาดหมาของเวียดนามครับซุนิโจทราเวลชาแนลPlease subscribe me in YouTube ซุนิโจทราเวล Thank for watching ขอบคุณครับที่ติดตามชม